แต่สุขสมอยากได้มันสุขชั่วคราวทำไมมันสร้างสนองความรู้สึกสุขนี่แหละอยากได้ความรู้สึกสุขความรู้สึกสุขอันนี้คือการหายทุกชั่วคราวได้สมอยากนี่นะมันจะหายทุกชั่วคราวเกิดสุขชั่วคราวแล้วก็ละลายไปแล้วมันก็เกิดทุกข์ที่อยากแรงขึ้นแรงขึ้นแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องพอไม่ได้ก็ทุกข์แรงแล้วทุกตัวนี้นี่แหละที่ทำให้เกิดทุกข์ใจทุกข์กายเรื่องร้ายตลอดกาลนี่เป็นสัจจะพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นทุกข์กับตัวนี้นี่มันรอวันระเบิดพระพุทธเจ้าตรัสว่าตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลคนโง่เขายังเข้าใจว่ารสหวานแต่บาปให้ผลเมื่อใดคนโง่เขาย่อมประสบทุกข์เมื่อนั้นนี่แหละตอนที่มันยังได้สมอยากอยู่มันยังไม่ออกอาการหรอกแต่วันที่มันจะออกการวันไหนรู้ไหมไม่ได้สมอยากกันแล้วด้วยหนึ่งมันอยากได้มากๆแล้วมันก็ไม่ได้สองไอ้ที่เคยได้วิบากร้ายแทรกไอ้ที่อยากได้มากๆมันเกินกำลังที่จะหากับอันที่สองนี่แหละมันวิบากร้ายมันแทรกแล้วมันก็ไม่ได้ถึงตอนนั้นนะมันจะเกิดทุกข์ใจขึ้นมาแล้วทุกข์อย่างแรงด้วยทุกข์ใจนั่นแหละพลังตัวนั้นจะออกฤทธิ์สร้างทุกข์กายแล้วก็เรื่องร้ายทันทีเลยไปดูได้เลยโอ้โหโหดนี่แหละขาโหดที่สุดถ้าใครดับทุกข์ใจอันนี้ได้นะจะเห็นทุกข์กายกับเรื่องร้ายหายไปด้วยเลยทุกข์ใจก็หายทุกข์กายกับเรื่องร้ายก็หายไปด้วยเลยก็จะรู้เพราะฉะนั้นต้องดับทุกข์ใจอันนี้ให้ได้นะดับทุกข์ใจนี้ให้ได้ดับทุกข์ใจนี้ทำยังไงนะตั้งใจฟังนะนี่พอพี่น้องฟังเข้าใจแล้วโอ้สุขสมอยากนี่มันไม่เที่ยงมันไม่มีจริงเนาะมันเป็นทุกข์เนาะโอ้มันเป็นทุกข์อย่างนี้เนาะแล้วยิ่งเป็นเหนียวนำให้คนอื่นเป็นตามด้วยนะโหเป็นวิบากร้ายเพิ่มเข้าไปอีกเดือดร้อนกันไปทั่วเลยอยากได้มากๆก็ทำไม่ดีในทุกเรื่องเลยแล้วก็เดือดร้อนกันไปทั่วตลอดกาลนานเลยชีวิตบันทึกเป็นวิบากร้ายดึงเรื่องร้ายมาใส่ตัวเองและผู้อื่นตลอดกาลในภพชาติที่ทำนั้นส่วนหนึ่งชาติต่อไปส่วนหนึ่งชาติต่อไปอีกส่วนหนึ่งนี่คือสัจจะอย่างนี้นะพอเราเข้าใจชัดอันนี้แล้วเราก็เลิกอยากไงนี่คือวิราคะอึดอัดเกลียดชังเบื่อหน่ายละหน่ายคลายอึดอัดเบื่อหน่ายเกลียดชังไม่ต้องไปเผาผีมันเลยหุ้ยสุขสมอยากสุขไม่มีมันหลอกให้เราอยากได้หลอกให้เราสร้างทุกข์เพิ่มขึ้นสร้างทุกข์ใจทุกข์กายเรื่องร้ายเพิ่มขึ้นตลอดกาลโอ้ถ้าอยากอย่างนี้ก็ทุกข์อย่างนี้แหละเราก็เลิกอยากเลิกอยากได้สุขสมอยากนั้นมันจะไม่มีทุกข์ที่ไม่ได้สมอยากเพราะมันอยู่คู่กันสุขสมใจอยากกับทุกข์ไม่ได้สมใจอยากเนี่ยมันคู่กันสุขสมอยากกับทุกข์ไม่สมอยากมันอยู่คู่กันสุขใจชอบใจกับทุกข์ใจไม่ชอบใจมันจะไปด้วยกันถ้ามันได้มันก็สุขใจชอบใจถ้าไม่ได้ก็ทุกข์ใจไม่ชอบใจเราเลิกอยากได้ซะในเรื่องนั้นโดยเฉพาะในเรื่องชั่วเราก็เลิกอยากได้ก่อนในเรื่องชั่วเนี่ยเราเลิกอยากได้ไปก่อนเลยไม่ต้องไปอยากได้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นภัยพฤติกรรมที่ไม่ดีที่เดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่นชัดเจนหรือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นภัยที่มันเป็นโทษชัดๆเราก็ลดละเลิกไปนะอาหารรสจัดเป็นต้นนะอาหารเนื้อสัตว์อาหารรสจัดเหล้าบุหรี่นี่เป็นต้นอบายมุขต่างๆเหล้าบุหรี่สิ่งเสพติดมัวเมานะการพนันนะเที่ยวเล่นเที่ยวกลางคืนเที่ยวเล่นต่างๆนะที่มันไม่เป็นสาระนะเกียจคร้านการงานคบคนชั่วเป็นมิตรอย่างเงี้ยเป็นต้นพวกเนี้ยมันไม่มีก็ไม่ตายนี่เลิกก่อนถ้าไปชอบอะไรที่ไม่มีก็ไม่ตายเลิกก่อนเราไปอาศัยเฉพาะไอ้ที่จำเป็นต่อชีวิตไอ้ที่ไม่มีแล้วตายเราไปเอาไอ้ที่ไม่มีแล้วตายไอ้ที่ไม่มีแล้วไม่ตายตัดไปสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อชีวิตเนี่ยเราตัดอันนี้ไปก่อนตัดไปลดละเลิกไปตัดไปลดละเลิกไปอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องกำจัดออกนะให้เราเข้าใจชัดอันนี้กำจัดอันนี้ออกนะนี่คือสัจจะอย่างนี้ลดละไปทีละอย่างนะจะไปทำหมดทุกอย่างคราวเดียวก็ไม่ได้นะนะคราวเดียวก็ไม่ได้นะจะไปโอ้ไปลดละเลิกคราวเดียวก็ไม่ได้มันติดมาเยอะเนี่ยมันต้องลดไปทีละอย่างทีละอย่างลดละเลิกไปทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างเอาละพอเราลดละเลิกได้เราไม่ต้องไปอยากได้สุขสมอยากในสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อชีวิตนั้นเมื่อเราไม่ต้องไปอยากได้เราไม่ได้เราจะทุกข์ไหมเราก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมนี่แหละ
ลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขแท้เลยนี่พลังอยากได้ไม่ได้แล้วทุกข์นี่เราสลายเป็นพลังไม่อยากได้พลังไม่อยากได้ไม่ได้ก็ไม่ทุกข์มันจะเป็นพลังไม่ทุกข์พลังไม่ทุกข์นี่แหละเป็นพลังสุขแท้เลยนี่แหละเปลี่ยนพลังทุกข์เป็นพลังสุขแท้เลยเรายินดีที่เราไม่ทุกข์ไม่ต้องมีทุกข์ด้านวัตถุและไม่มีทุกข์ด้านจิตเห็นไหมด้านวัตถุที่เป็นโทษเป็นภัยที่ไม่จำเป็นต่อชีวิตเราก็ไม่ต้องไปทุกข์เพราะสิ่งนั้นนะแล้วจิตเราก็ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์เพราะอยากเราไม่ได้ไปอยากไม่อยากเราก็ไม่ทุกข์เราก็ได้สุขแท้แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือสัจจะอย่างนี้นะแล้วก็สุขสบายไร้กังวลไปทีละเรื่องชั่วเราก็ตัดไปไม่ต้องไปอยากไม่อยากได้ไม่ได้ก็ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ก็สุขที่สุดแล้วคนเราสุขสมอยากไม่เอาก็ได้ไม่ทุกข์ก็พอแล้วไม่ทุกข์ที่ไม่ได้สมอยากก็พอแล้วไม่ทุกข์ก็สุขที่สุดแล้วคนเราเนี่ยทำแบบนี้ไปทีละเรื่องทีละเรื่องพลังทุกข์จะเปลี่ยนเป็นพลังสุขแท้พลังทุกข์จะเปลี่ยนเป็นพลังสุขแท้แล้วพลังสุขแท้อันนี้แหละที่สร้างร่างกายให้แข็งแรงเลยใจก็เป็นสุขที่สุดเลยไม่มีเงื่อนไขที่ทำให้ใจเป็นทุกข์เลยได้ไม่ได้ก็ไม่ทุกข์แล้วเรื่องนั้นไม่ทุกข์แล้วไม่อยากได้ไม่ทุกข์มันจะสร้างร่างกายให้แข็งแรงทันทีเลยพลังอันนี้นะแล้วก็สร้างเหตุการณ์ดีขึ้นมาทันทีนะโรคที่เกิดจากความทุกข์ใจอันนี้มันจะหายเลยโรคที่เกิดจากทุกข์ใจเนี่ยเปลี่ยนเป็นสุขใจปุ๊บเนี่ยนะทุกข์จากโรคก็จะหายเลยกลายเป็นสุขกายขึ้นมาแทนเลยนะทุกจากเหตุการณ์ร้ายที่เกิดจากทุกใจอันนี้ก็จะหายทันทีกลายเป็นเหตุการณ์ดีขึ้นมาแทนเลยมหัศจรรย์เราก็จะเห็นว่าโอ้ไอ้ทุกใจอันนี้เองที่สร้างทุกกายที่สร้างเรื่องร้ายพอเราดับทุกใจอันนี้เปลี่ยนเป็นไม่ทุกเปลี่ยนเป็นสุขแท้โอ้โรคกายก็หายสุขกายก็เกิดเรื่องร้ายก็หายเรื่องดีก็เกิดโอ้ไอ้ตัวนี้เองเป็นพลังสร้างเราก็จะรู้เราจะชัดที่พระเจ้าตรัสว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจหรือจิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงใจเป็นใหญ่ใจประเสริฐที่สุดทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจนะนี่คือสัจจะอย่างนี้นะเราจะรู้นี่อ๋อไอ้สุขทุกข์ในใจในกายในเหตุการณ์มันเกิดจากใจนี่เองพลังงานในใจนี่เองที่เป็นตัวสร้างตัวสร้างทุกข์ก็คือความอยากแบบทุกข์สุขสมอยากทุกข์ไม่สมอยากนี่แหละตัวสร้างทุกข์ทุกข์ใจทุกข์กายเรื่องร้ายตัวสร้างสุขที่แท้จริงคือเรายินดีที่หมดอยากหมดอยากได้สุขสมอยากหมดอยากได้ทุกข์ที่ไม่ได้สมอยากเราไม่ต้องไปอยากได้สุขสมอยากเราไม่ต้องไปอยากได้ทุกข์ที่ไม่สมอยากเราไม่ต้องไปอยากได้ทั้งสองอันไม่ต้องอยากได้สุขสมอยากไม่ต้องอยากได้ทุกข์ที่ไม่ได้สมอยากพอเราไม่อยากได้สุขสมอยากมันก็จะไม่มีทุกข์ที่ไม่ได้สมอยากเราไม่มีทุกข์ที่ไม่ได้สมอยากเราก็ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์เราก็สุขที่สุดแล้วใจที่เป็นสุขนี่แหละสร้างร่างกายให้แข็งแรงสร้างเหตุการณ์ดีเพราะฉะนั้นโรคเรื่องร้ายจากใจที่เป็นทุกข์หายไปเลยหายไปเลยกลายเป็นสุขขึ้นมาแทนกลายเป็นสุขกายกลายเป็นเรื่องดีขึ้นมาแทนและที่สำคัญที่สุดใจไร้ทุกข์นี่แหละสุขที่สุดในโลกเลยนะนี่คือสัจจะอย่างนี้ส่วนเรื่องดีทีนี้เรื่องดีดีไหนทำได้เราก็ทำเอาย่ออย่างนี้ก่อนนะเรื่องดีเนี่ยเอางี้เรื่องชั่วเราก็ลดละเลิกไปทีละเรื่องในขณะที่เราทำแบบนี้ดีไหนที่เราทำได้ให้เรายินดีทำนะดีไหนที่เราทำได้ให้เรายินดีทำยินดีทำเข้าไปเลยยินดีอยากเข้าไปเลยอยากแบบทุกข์ก็ได้เอ้าถ้าได้แล้วสุขใจชอบใจถ้าไม่ได้แล้วทุกข์ใจไม่ชอบใจเอาแบบนี้ไปก่อนก็ได้แล้วค่อยไปล้างความอยากแบบทุกข์ออกไปนะตอนแรกๆยังทำไม่เก่งก็เรื่องไหนดีๆเช่นสุขภาพดีเหตุการณ์ดีๆอะไรที่มันดีๆอ่ะนะอะไรดีๆการงานดีๆอยากไปก่อนก็ได้เอ้าอยากเข้าไปเลยนะแล้วอะไรที่ทำได้ให้ยินดีทำยินดีทำให้โลกให้เราได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปเอาแบบนี้ก่อนแล้วถึงวันหนึ่งเราจะทำไม่ได้เองไม่ต้องห่วงหรอกถึงวันหนึ่งเราก็จะทำไม่ได้ไอสิ่งดีๆที่เรามุ่งหมายมันจะทำไม่ได้เองแล้ววันที่เราทำไม่ได้เราจะทุกข์ไหมทุกข์สิใช่ไหมเพราะเราอยากแบบทุกข์ใช่ไหมถ้าได้แล้วสุขใจชอบใจถ้าไม่ได้แล้วทุกข์ใจไม่ชอบใจใช่ไหมนั่นแหละวันที่เราไม่ได้แล้วทุกข์ใจไม่ชอบใจน่ะมาล้างทุกข์วันนี้แหละล้างออกไปล้างออกไปเรื่อยๆวิธีล้างทุกข์ทำยังไงพิจารณาเหมือนกันนั่นแหละว่าสุขสมอยากแต่มันไม่เที่ยงมันไม่มีจริงมันเป็นทุกข์
อยากก็ทุกข์ไม่อยากก็ไม่ทุกข์พิจารณาเหมือนกันกับล้างสุขสมอยากทุกข์ไม่สมอยากในชั่วนั่นแหละพิจารณาเหมือนกันนั่นแหละโอ้อยากก็เป็นทุกข์ไม่อยากก็ไม่ทุกข์เออเราไม่ต้องไปอยากหรอกจะได้ไม่ต้องทุกข์ไม่อยากก็ไม่ทุกข์โอ้สุขสบายไร้กังวลแล้วเราก็พิจารณาว่าเออมันยังไม่ใช่วิบากดีของเราและคนที่เกี่ยวข้องที่จะได้อาศัยนะแต่มันเป็นวิบากร้ายของเราและคนที่เกี่ยวข้องต้องชดใช้ดีมันเลยยังไม่เกิดมันก็เลยร้ายแทรกเราก็ยินดีรับร้ายนั้นยินดีรับยินดีให้หมดไปรับเท่าไรหมดเท่านั้นนะกล้ารับกล้าหมดไปรับเท่าไรหมดเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็ไม่ทุกข์อะไรวิบากร้ายรับแล้วก็หมดไปเราจะทุกข์ทำไมสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีการดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเป็นธรรมดาของมันเราก็ไม่ทุกข์อะไรดีแล้วเกิดแล้วก็ดับส่วนดีไหนทำได้เราก็ทำไปทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาตินะทำแบบนี้ไปจิตใจเราก็จะผ่องใสเห็นไหมเราก็เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขแท้เนี่ยจิตใจก็ผ่องใสแล้วก็เปลี่ยนไปทีละเรื่องทีละเรื่องไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวมันก็จะเจอเองอะเรื่องที่ทำไม่ได้อะมันเจอเมื่อไหร่ก็ล้างออกล้างออกสุดท้ายเราก็ล้างทุกข์ได้ทุกเรื่องในดีเห็นไหมเราล้างความอยากแบบทุกข์ออกไปล้างความอยากแบบทุกข์ออกไปคือได้สมอยากแล้วเป็นสุขไม่ได้สมอยากแล้วเป็นทุกข์นี่ล้างความอยากแบบทุกข์ออกไปเราจะเหลือแต่ความอยากแบบไม่ทุกข์กับไม่อยากหนึ่งเราจะไม่อยากก็ได้เราจะไม่อยากก็ได้ถ้ามันไม่ควรจะไปอยากเราก็ไม่ต้องอยากนะพอเราทำเป็นแล้วก็เออนี่ชั่วไม่ต้องไปอยากดีที่เป็นไปไม่ได้ก็ไม่ต้องไปอยากใช่ไหมไปอยากจะดีที่เป็นไปได้อะอย่างนี้เป็นต้นนะดีไหนเป็นไปได้เราก็อยากไม่เป็นไปไม่ได้เมื่อไหร่เราก็เลิกอยากนะอย่างนี้เป็นต้นนะนี่เราก็ทำได้เราล้างความอยากสุดท้ายแล้วเราจะล้างความอยากแบบทุกข์ให้ได้ทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องชั่วเรื่องดีคือได้สมอยากแล้วก็สุขใจชอบใจไม่ได้สมอยากแล้วทุกข์ใจไม่ชอบใจเราล้างได้ทุกเรื่องพอเราล้างได้ทุกเรื่องเป็นไงมันเหลือแต่สิ่งควรไม่ควรเท่านั้นเองเหลือแต่สิ่งควรไม่ควรสิ่งไหนควรเราก็อยากเราก็ยินดีได้ไม่มีปัญหาอย่างดีที่เป็นไปได้เราก็อยากก็ได้ยินดีทำก็ได้ไม่มีปัญหาเราอยากได้เรายินดีได้นะทำให้โลกให้เราได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปไม่มีปัญหาแต่ทำไม่ได้เมื่อไหร่เป็นไงเราก็เลิกอยากเห็นไหมเราทำเป็นนี่แหละเราก็เลิกอยากซะก็ทำเป็นแล้วดีที่เป็นไปไม่ได้ก็ไม่ต้องไปอยากไม่ต้องไปอยากไม่ต้องไปอยากทำไม่ต้องไปอยากได้เพราะอยากได้มันก็ไม่ได้อยู่แล้วอยากก็ทุกไม่อยากก็ไม่ทุกเราก็ไม่ต้องไปอยากเพราะสาระจริงๆชีวิตต้องการความไม่ทุกข์ใจต่างหากเล่าใช่ไหมเราต้องการความสุขใจยั่งยืนต่างหากเราไม่ได้ต้องการอะไรในโลกส่วนชั่วเนี่ยไม่ต้องไปอยากอยู่แล้วไม่ต้องไปอยากมันอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสัจจะอย่างนี้นะเอาละเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายประมาณนี้ก่อนนะอธิบายประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวจะได้ทานข้าวทานน้ำกันแล้วค่อยเรียนต่ออ้าวฟังมาอย่างเงี้ยพอเข้าใจไหมพอเข้าใจเนาะท่านใดพอเข้าใจบ้างโปรดยกมือหน่อยโอ้เก่งยังเลยนะใช้ได้ใช้ได้นะดีนะเข้าใจแล้วเอาไปภาคเปลี่ยนปฏิบัติไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละประเด็นทีละประเด็นนะก็จะพ้นทุกข์ไปเป็นลำดับนี่เรียกว่าการละบาปบำเพ็ญกุศลทำใจให้ผ่องใสละบาปก็ละทุกข์ละชั่วไปบำเพ็ญกุศลก็ทำดีที่ทำได้นั่นแหละแล้วทำจิตใจให้ผ่องใสทำได้ก็ไม่ทุกข์ทำไม่ได้ก็ไม่ทุกข์เรายินดีได้หมดทำได้ก็ยินดีทำไม่ได้ก็ยินดีนะยินดีได้หมดใช่ไหมมันก็จิตใจผ่องใสมีปัญญานะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยมาอธิบายเหลี่ยมมุมต่างๆเพิ่มเติมขึ้นไปแล้วเราก็จะชัดขึ้นไปอีกนะตั้งใจจะอธิบายนี้ให้ชัดเลยใครทำได้โห้ยนะหายทุกข์ใจอย่างรวดเร็วหายทุกข์กายอย่างรวดเร็วหายเรื่องร้ายอย่างรวดเร็วนะมันอย่างดีเลยนะก็ได้สุขใจสุขกายแล้วก็ได้เรื่องดีอย่างยอดเยี่ยมที่สุดในโลกเลยนะนะเดี๋ยวอาหารมื้อเย็นเนี่ยก็พี่น้องมีเวลาทานอาหารมื้อเย็นถึงทุ่มหนึ่งเนาะให้เวลาพักชั่วโมงกว่าชั่วโมงนิดๆนะเดี๋ยวทุ่มหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์กลับมาบรรยายอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้บรรยาย2 รอบอ้าวสำหรับช่วงนี้เอาไว้เท่านี้ครับสาธุ